คุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินไหมแล้วว่าทุกคนคงจะตอบว่าก็อยากละสิจะได้ไม่ต้องมานั่งทำงานที่ตัวเองไม่ชอบเพื่อแลกกับเงินเดือนหรือฉันจะได้ใช้ชีวิตอิสระทำอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการถ้าคุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินแล้วคุณรู้ไหมคะว่าอิสรภาพทางการเงินสร้างได้อย่างไรมันต้องเริ่มต้นยังไงเริ่มตรงจุดไหนแล้วระหว่างทางต้องทำอย่างไรบ้างถ้าคุณยังไม่รู้จะเริ่มต้นหรือสร้างเจ้าอิสรภาพทางการเงินอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบให้คุณค่ะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวินัยและความอดทนที่มากพอคุณสามารถที่จะสร้างอิสรภาพทางการเงินตามแบบฉบับคนต้นทุนน้อยได้เหมือนกันถ้าอยากรู้วิธีการเราไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักความหมายของอิสรภาพทางการเงินกันก่อนนะคะว่าคืออะไรอิสรภาพทางการเงินหรือ financial freedom คือสภาวะที่คุณมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินอีกเรามาลองเช็คกันค่ะว่าตอนนี้คุณมีอิสรภาพทางการเงินอยู่ในระดับไหนจาก7ระดับกันก่อนนะคะสเต็ปที่1การเงินมีความชัดเจนคือรู้สถานะการเงินของตัวเองรู้ว่าตัวเองมีหนี้สินทรัพย์สินรวมทั้งรายได้เท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดก็คือรู้เป้าหมายทางการเงินของตัวเองสเต็ปที่2คือพึ่งพาตัวเองได้คือคุณมีรายได้เท่ากับรายจ่ายเงินที่หามาได้พอใช้ไม่ต้องไปหยิบยืมคนอื่นมากันที่สเต็ปที่3พอมีเงินเหลือขั้นนี้คุณจะมีรายได้หลังหักรายจ่ายก็ยังพอมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้างขั้นนี้ทำให้คุณเริ่มมีเงินเก็บเงินออมในบัญชีแล้วค่ะสเต็ปที่4เรียกว่ามั่นคงคือคุณมีเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับค่าใช้จ่ายของคุณประมาณ6เดือนและหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับคุณคุณสามารถมีเงินใช้ได้ถึง6เดือนสเต็ปที่5ยืดหยุ่นคุณมีเงินออมสำหรับไว้ใช้จ่ายได้ถึง2ปีแล้วเริ่มอยากเอาเงินไปต่อยอดลงทุนเพิ่มเติมสเต็ปที่6มีอิสรภาพทางการเงินคือรายได้ที่เป็น passive income ต่อเดือนของคุณไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าการลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณระดับนี้แหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องการและคุณจะไปให้ถึงจุดนี้ได้คุณต้องมี passive income ถ้าตอนนี้คุณมีงานทำแล้วมีเงินให้พอจับจ่ายใช้สอยได้โดยไม่ต้องไปหยิบยืมใครอีกทั้งยังมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันด้วยแสดงว่าคุณมีอิสรภาพทางการเงินระดับ1ถึงระดับที่4ถึง5แต่อิสรภาพทางการเงินแบบนี้อาจจะไม่ยั่งยืนสักเท่าไหร่เพราะถ้าคุณเกิดตกงานหรือเกษียณขึ้นมาเงินส่วนนี้ก็จะหายไปคุณยังสามารถอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมารบกวนหรือไม่คะสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องกฎการเงินอีกข้อหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในชีวิตของเราเป็นรายจ่ายแบบ passive คือมีเข้ามาเรื่อยๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารขณะที่รายได้ของเราส่วนใหญ่เป็นรายได้แบบ active income ที่คุณต้องเอาแรงไปแลกเงินกลับมาและถ้าคุณหยุดเอาแรงไปแลกเงินรายได้ของคุณก็จะหยุดตามไปด้วยดังนั้นคุณแทบจะไม่มีอิสรภาพทางการเงินแบบยั่งยืนได้เลยถ้าคุณยังมีรายได้แบบ active income อย่างเดียวปัจจัยที่ช่วยให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินได้คุณต้องเริ่มสร้างรายได้ที่เป็น passive income ให้ตัวเองขึ้นมาซะก่อนสเต็ปที่7มั่งคั่งเกินพอมีเงินมากเกินพอที่จะใช้จ่ายยังไงก็ไม่หมดในชีวิตยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็คืออย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์หรือบิลเกตเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในระดับไหนของอิสรภาพทางการเงินตอนนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเองได้อย่างไรซึ่งเราก็มี6วิธีการที่จะมานำเสนอในวันนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกก็คือเริ่มวางแผนก่อนคุณต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายทางการเงินที่คุณอยากมีคืออะไรวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของคุณว่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก่อนและมีค่าใช้จ่ายอะไรที่สามารถตัดได้และอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก
การรู้ค่าใช้จ่ายเพื่อที่คุณจะได้ทราบว่าคุณต้องมี passive income เข้ามาในกระเป๋าคุณต่อเดือนเท่าไหร่นอกจากนี้ยังต้องมาดูหนี้สินของคุณด้วยโดยเฉพาะหนี้สินด้านบริโภคถ้ามีควรรีบเคลียร์ให้จบโดยเร็วเพราะว่าหนี้ก้อนนี้เป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงและเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างอิสรภาพทางการเงินของคุณ 2.เก็บเงินสำรองฉุกเฉินก่อนอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าถ้าคุณสามารถมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้สัก6เดือนแสดงว่าระดับอิสรภาพทางการเงินของคุณอยู่ในขั้นที่4แล้วนะคะการมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้เผื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับคุณยังสามารถประคองตัวเองได้สัก6เดือนและหาทางตั้งหลักใหม่ 3. คุณต้องเริ่มออมเงินอย่างน้อย 10% เพื่อเอาไปลงทุนสร้าง passive income ถ้าคุณมีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วตอนนี้คุณก็ควรนำเงินที่เหลือเอาไปลงทุนส่วนจะลงทุนในอะไรขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัดของคุณแต่ขอย้ำนะคะว่าให้ลงทุนในสิ่งที่คุณมีความรู้และเชี่ยวชาญค่ะ 4. ลงทุนในตัวเองคือการหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินลงทุนของคุณให้งอกเงยหรือมาพัฒนาทักษะความรู้ให้กับตัวเองเพื่อคุณจะสามารถเรียกค่าตัวได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเจอรูทางการทำธุรกิจใหม่ๆจากการลงทุนในตัวเองก็ได้จำไว้ว่ารายได้ของคุณเท่ากับความรู้ของคุณเสมอค่ะ 5. หารายได้ทางที่2และ3ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้รายได้ทางเดียวอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังดูไม่มีความมั่นคงอีกต่างหากหากคุณสามารถหารายได้ช่องทางอื่นได้นอกจากจะทำให้เงินในกระเป๋าของคุณเพิ่มขึ้นแล้วยังทำให้ชีวิตของคุณมั่นคงมากขึ้นตามไปด้วยเราอยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าเป็นไปได้ควรหารายได้ทางที่2หรือ3ที่เป็น passive income ที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะจะดีกว่าค่ะถ้าคุณสามารถสร้างทรัพย์สินชิ้นนี้ขึ้นมาได้นอกจากคุณจะสามารถมีอิสรภาพทางการเงินที่เร็วขึ้นแล้วคุณยังไม่เสี่ยงขาดทุนหากสิ่งที่คุณทำมันไม่เวิร์กเช่นถ้าคุณเป็นคนชอบรีวิวของใช้ต่างๆอาจจะทำช่อง YouTube หรือบล็อกเพื่อรีวิวสินค้าที่คุณใช้เองหรืออาจจะใช้ช่องทาง Affiliate Marketing ในการรีวิวและเก็บค่าคอมมิชชั่นหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงแต่ทำให้คุณมีรายได้เข้ามาทุกเดือนทุกเดือนไว้เราจะทำคลิปรวบรวมการสร้างรายได้ Passive Income ฉบับคนทุนน้อยให้ได้ชมกันนะคะ 6. ทำประกันต่างๆหลายคนอาจจะงงว่าทำไมต้องทำประกันด้วยคุณอย่าลืมนะคะว่าในชีวิตคุณมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอและการทำประกันเป็นวิธีการโอนความเสี่ยงให้กับผู้อื่นที่ดีที่สุดแล้วค่ะถ้ามีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วคุณไม่มีประกันคุณจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคะถ้าไม่ใช่เงินสำรองฉุกเฉินซึ่งบางทีเงินสำรองฉุกเฉินที่คุณมีอาจจะไม่พอก็ได้ค่ะการทำประกันนอกจากจะเป็นเกราะป้องกันเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วมันยังช่วยซื้อความสบายใจให้กับคุณด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ6วิธีที่มานำเสนอในการสร้างอิสรภาพทางการเงินหากใครมีวิธีอื่นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะการสร้างอิสรภาพทางการเงินแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปหากเรามีเป้าหมายและวินัยความอดทนมากพอค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสร้างเส้นทางอิสรภาพทางการเงินของตนเองได้สำเร็จนะคะก่อนจากกันขอฝากคำคมทิ้งท้ายไว้เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเชื่อมั่นว่าทำได้ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเลในที่สุดก็สำเร็จจนได้แต่ถ้าใจเราคิดว่าทำไม่ได้แม้จะง่ายแค่พลิกฝ่ามือก็ยังไม่มีวันประสบความสำเร็จหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better สวัสดีค่ะ